สวัสดีครับอยู่ที่โรไทยนะมาครับเมื่อกี้ไม่รอดกว่า200ดู800ครับเดี๋ยวผมจะใช้ไอ้รูปแบบการวางที่ผมไปเห็นมาจากพี่คนหนึ่งนะเขาส่งมาในไลน์นะครับผมก็คือเขาจะวางแค่นี้ครับเลือกวางระหว่าง1 2 3หรือว่า4 5 6นะแต่ว่าจะมีการแทงกั๊ก3 4กับ11ไฮโลครับมาดูว่าได้ผลหรือเปล่านะถ้าดูจากทรงแบบนี้มันก็ออกแนวไอ้เหี้ยเอ้ยทำไมกูแทงแล้วไม่รับ500ออกแน่โอ้โหกูว่าแล้วเนี่ยแทงแล้วไม่รับแม่งออกดูดีครับดวงมันไม่ได้อ่ะโอ้เซ็งเลยอาจจะแทงแบบว่าช้าไปหน่อยนะอีกทีแล้วกันครับเนี่ยมันต้องแทงแบบนี้นะ3 4กั๊กไว้1จุด11ไฮโลเดี๋ยวรอใกล้ๆหมดเวลาก่อนนะแทงก่อนแล้วก็กลัวมันดักนะคือให้เราเลือกนะครับว่าเราจะแทง1 2 3หรือว่า4 5 6แต่ว่าผมว่าต่ำมันมาไม่นานผมเลยจะลอง4 5 6ดูบ้างนะโอ้โหทุกคน10 เท่าอ่ะพอได้ครับเสียดายที่แทงน้อยไปหน่อยแต่ว่าประมาณนี้อยู่แล้วครับเพราะว่าคือเขาให้แทงประมาณนี้นะ3 4กับไฮโล11อ่ะจะแทงน้อยกว่า1 2 3หรือ4 5 6นะครับถ้าเลือกแทง4 5 6ไม่ต้องแทง1 2 3นะคือเลือกข้างใดข้างหนึ่งอ่ะครับผมประมาณนั้นนะแต่มันยังต่ำนะเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าแม่งไปสูงอ่ะนะอ่ะต่ำเราก็ยังอยู่ต่ำครับตอนแรกคิดว่าต่ำจะมาสั้นๆไงเพราะว่าดูจากสถิติก่อนหน้านี่ต่ำมาแบบน้อยๆแล้วก็เป็นสูงนะเดี๋ยวดูครับรอบนี้ไม่ติด3 4กับ11ไฮโลนะเห็นว่าเพิ่งออก3 4ไปอย่าบอกว่าออกโอ้โหยี่ออกเสียหกเฮ้ยเนี่ยมันก็บางทีง่ายๆนะครับถ้าเราจะแทงครั้งใดครั้งหนึ่งแบบทบก็ได้นะแต่ว่าต้องดูสถิติควบคู่กันไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้ตั้งสติใหม่ครับเสียตั้งฟรีเลยกูรอบนี้เลือกอะไรดีอะสูงแล้วกันนะก็11ไฮโล100 3 4 100แล้วก็4 5 6นะเนี่ยมาครับไปลุยสูงแน่ปกติสูงเวลามาก็ติดกันอยู่นะนี่ไงได้แล้วเรียบร้อยครับคุ้มหรือเปล่าเท่าทุนมาเนี่ยได้ตัวคูณนะบวกมา400ครับไม่เหมือนจะดูแบบแปลกๆนะแต่ก็พอไปได้ครับเพราะว่าถ้าดูจากสถิติมันก็เล่นยากอยู่นะมันก็ไม่ได้เล่นง่ายๆนะเพราะเดี๋ยวสลับต่ำเดี๋ยวสลับสูงนะครับผมก็เลยลองเล่นวิธีนี้ดูนะเดี๋ยวผมจะแทง1 2 3นี่ไหมสูงมันคงมาแค่นี้11ไฮโลนะครับ3 4 4 5 6ยังอยู่ที่สูงก่อนนะตอนแรกว่าจะไปแทง1 2 3แล้วก็กูกดไปแล้วก็ตามนั้นแหละครับเอ้าไอ้เหี้ย1 2คือมันก็ถามว่ามันเสี่ยงมันก็เสี่ยงนะเนี่ยคือมันต้องเลือกข้างให้ถูกครับผมแต่ผมเลือกไม่ถูกไงเฮ้ยจะกำไรหรือเปล่าเอามา800นะครับผมตอนนี้มีอยู่1,100นะเคยไปได้แค่สูงสุดที่1,600นะเราก็กลับไปเล่นวิธีปกติถ้าไม่เวิร์กนะเดี๋ยวลองดูครับผม800เดี๋ยวขอเล่นอีกสัก 3-4 รอบนะมันต้องพิสูจน์นะ1 2 3นะครับรอบนี้500 บาทตามเหอะมัน1มาขนาดนี้แล้วอะ1 3มั้ยล่ะโอ้โหเหี้ยออก5 5 3ครับทุกคนอย่างเงี้ยแม่งเริ่มดักกูได้แล้วแน่เลยมันเห็นเราแทงแต่แบบแพทเทิร์นเดิมๆนะเหมือนเกมจะดักเลยว่ะหรือกูคิดไปเองวะเนี่ยแต่ดูทรงแล้วเหมือนมันดักผมนะอย่างงี้เดี๋ยวลองแทงอีกทีโอ้โหเหลือ400
นี่เหมือนเอาเงินมาทิ้งไงไม่รู้นะแต่ว่ามาครับลองเสี่ยงอีกรอบนึงนะใส่ Hello 11เนี่ยแล้วก็เอาแบบนี้ดีกว่าใส่ Hello 11ตัวเดียวไหมไหนๆก็ไหนๆหรือใส่456ดีกว่า456แล้วนะครับไปครับใจผมบอกว่าได้ครับ4มาแล้ว6มาอยู่ไหนอะโอ้โห442หมดกันครับสูตรเหี้ยอะไรของกูเรื่องชิบหายครับผมไม่เป็นไรนะกำไรจากเกมอื่นมาเราก็ไม่หัวร้อนมากเท่าไหร่แต่ว่าอย่างนี้แหละครับผมไม่เวิร์กนะวิธีนี้นะครับผมคือกว่าจะเดาให้ถูกทางก็ยากแล้วเดาว่าจะเป็น1 2 3 4 5 6เนี่ยก็ยากอยู่แล้วครับนะโอเคนะครับผม0บาทครับ800ก็ไม่รอดนะวันนี้ไฮโลไทย2เกมที่เสีย2เกมเลยนะดีที่ยังเป็นหลักร้อยนะเดี๋ยวลองอีกสักรอบ 1,500 แล้วกันนะครับผม